สวัสดีค่ะบ้านสวนฟาร์มนครสวรรค์ยินดีต้อนรับนะคะเช้านี้พี่นามาเก็บไข่เป็ดไข่ไก่นะคะลูกสมุนของพี่นาทำเงินรายวันให้อีกแล้ววันทุกวันนะคะเนี่ยใหญ่มากใบใหญ่นะเดี๋ยวพี่เลี้ยงไข่ใส่ตะกร้ากันเนาะพี่นาจะเอาไข่ไปส่งเขาก็มันก็รายได้มันจะประเทียบแล้วมันไม่ได้มากมายเลยค่ะแต่พี่นาภูมิใจแล้วพี่นามีความสุขราขายได้ก็หยอดกระปุกเอาไว้ซื้ออาหารให้เขากินนะคะชอบอ่ะเป็นอะไรที่ชอบมากๆเล่นน้ำแต่เช้าเลยเล่นน้ำแต่เช้าเลยโอ้โหอาบน้ำกันใหญ่เลยนู่นห่านก็อาบน้ำใหญ่เลยอาบน้ำใหญ่นี่ดูน้ำคาลาเต้พี่อีกแล้วนะมาอยู่ตรงเนี้ยน้ำคาลาโอ้โหสบายใจเหรอลูกอาบน้ำแต่เช้าเนี่ยสมุนของพี่นาทำเงินตอนเช้าให้อีกแล้วขอบใจนะลูกนะมีความสุขกันทุกตัวนะลูกนะขอบใจนะที่มีไข่ให้ยายทุกวันไข่ฟองใหญ่มากๆเลยแล้วก็เป็นไข่เป็ดที่ไข่เป็ดไข่ไก่ที่แบบว่าไข่แดงๆแป๊ะๆอ่ะลูกค้านี่แบบว่าแย่งกันเลยนะเอาไปวางเนี่ยถ้าพี่นาไม่สงสารคนมารับไปซื้อนะพี่นาก็จะขายที่บ้านได้แต่พอดียายเขามีรายได้เนาะก็ส่งให้เขาเนาะสวัสดีค่ะเช้านี้พบกับพี่นาอีกแล้วนะคะพบกับบ้านสวนฟาร์มอีกแล้วนะเช้านี้พี่นาก็มาลำเลียงไข่เล็กๆน้อยๆรายได้ประจำวันของพี่นานะคะไม่มากมายค่ะเป็นรายได้ประจำวันเล็กๆน้อยๆอยากอวดค่ะอยากอวดเนี่ยไข่พี่นาไข่บ้านพี่นานะไข่ไก่ใหญ่มากๆใช่ไหมใหญ่นะไข่เป็ดก็ใหญ่มากๆนะคะเนี่ยเดี๋ยวใส่ตะกร้านะคะลำเลียงใส่ตะกร้าน้อยนะคะก็เป็นแม่ค้าแถวบ้านเลยค่ะพี่นาก็ส่งแม่ค้าแถวบ้านแล้วก็แต่ว่าชาวบ้านเนี่ยเขาก็ชอบมาซื้อนะคะแต่พอดีเราให้แม่ค้าเราก็อยากให้แม่ค้ามีรายได้เนาะก็ส่งต่อให้แม่ค้านะส่วนมากจะไม่ได้ขายปีกจากชาวบ้านเท่าไหร่นะคะใหญ่ไหมใหญ่มากๆเนาะอวดอยู่นั่นแหละผลิตผลผลิตภัณฑ์ของบ้านสวนฟาร์มนะคะรายได้ประจำวันตอนเช้าๆเนาะกระพือปีกกันใหญ่เลยค่ะพี่นาเขาขอจบคลิปวิดีโอทั้งสั้นไว้เพียงเท่านี้นะคะพามาชมเป็ดนะคะแล้วก็มาดูว่าพี่นาเอาไข่ใส่ตะกร้าไปส่งเขาอะไรเป็นคลิปวิดีโอสั้นๆแต่มีความสุขมากๆสำหรับพี่นานะคะและพบกันใหม่คลิปวิดีโอหน้านะถ้าชอบนะแล้วชอบในความเป็นบ้านสวนฟาร์มถ้าชอบแบบว่าชีวิตความเป็นอยู่แบบพอเพียงของพี่นาก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามให้พี่นาด้วยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจให้กันเนาะบ๊ายบายเดี๋ยวไปเจียวไข่กินดีกว่า